แบตเตอรี่5แอมป์นะครับ 2P 13S แต่แพ็คเป็น EMS ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแพ็คแบตเตอรี่กันครับเป็นแบตเตอรี่48โวลต์ใช้ BMS 3S นะครับ 2P นะครับทีนี้แบตเตอรี่ก้อนละ2,500รวมก็จะเป็น5แอมป์นะครับนี่ผมกำลังเชื่อมปัดบาร์นะครับตอนนี้เชื่อมจุดนะครับไม่ต้องใช้หัวแรงครับตอนนี้ก็เชื่อมเสร็จหมดแล้วนะครับก็จะได้แบตเตอรี่แบบนี้5แอมป์นะครับมันก้อนละ 2.5 แอมป์มาขนานกันก็จะเป็น5แอมป์เป็น 5,000 มิลลิแอมป์ก็เป็น5แอมป์นะครับแล้วก็มาอนุกรมทั้งหมด13ก้อนนะครับเป็น 2P 13S นะครับที่เราต้องใช้ BMS นะครับนะครับก่อนจะเชื่อมเราก็มาไล่ขาก่อนนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดขา1ก็จะเริ่มที่ลบนะครับก็2แล้วก็ตามด้วย3ฝั่งนี้3 4 5ขึ้นมา6 7 8 9ปกติเขาใช้ท่อหดนะครับตัวนี้ผมใช้ขวดน้ำขวดน้ำเปล่า 1.5 ลิตรนะครับอัดเลยเข้าไปจะได้พอดีเลย ดันเข้าไปให้สุดเลยครับแล้วก็จะได้แพ็คThank you.
นะครับมันก็จะอดฟุ่มกับแบตเตอรี่ของเราพอดีเลยนะครับอันนี้ยังไม่มีใครเคยทำนะครับสามารถเอาไปทำตามด้วยได้นะครับสำหรับทริปนี้ก็ประกอบแบต48โวลต์ 5A 3S 2P นะครับมาเดี๋ยวมาวัดไฟดูครับตอนนี้แรงดันเต็มอยู่ที่53โวลต์นะครับครับวัดดูได้เท่าไหร่ 53.1 โวลต์นะครับนี่คือเต็มนะครับแบตเต็มจะอยู่นี้เป็นแบต48โวลต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับถ้าผมทำได้เพื่อนๆก็ทำได้สวัสดีครับ